อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นะคะนานากับอาจารย์เมย์มาในธีมของเมนูขนมคีโตค่ะคุณผู้ชมการกินคีโตเป็นการกินทางเลือกแบบนึงในปัจจุบันซึ่งหลายคนเริ่มหันมาให้ความสนใจวันนี้เราก็เลยมีไอเดียขนมหนึ่งตัวค่ะคุณผู้ชมเป็นคุกกี้อัลมอนด์คีโตหรือเรียกภาษาอังกฤษว่าอัลมอนด์บิสกอตตี้พอพูดถึงคีโตเนี่ยนะคะวันนี้นานามีหนึ่งตัวช่วยมานำเสนอค่ะคุณผู้ชมน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมสูตรคีโตตราสีสันค่ะให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลคุณผู้ชมคะนานาจะใช้เจ้าน้ำหวานเข้มข้นตัวนี้แทนการใช้น้ำตาลทรายคุณก็จะได้รสชาติหวานหวานของตัวนี้ที่สำคัญเนี่ยนะคะอร่อยด้วยหลังจากใส่น้ำหวานเข้มข้นตราสีสันแล้วเราจะใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะการรับประทานคีโตเป็นการไม่รับประทานหวานให้ร่างกายใช้พลังงานจากไขมันกับโปรตีนจากนั้นใส่กลิ่นอัลมอนด์ลงไปนิดนึงช่วยเพิ่มให้ตัวบิสกอตตี้ของเรามีกลิ่นหอมยิ่งขึ้นเนยสดละลายนะคะเบกกิ้งโซดาค่ะเกลือฮิมาลายันค่ะอบเชยป่นด้วยความที่เขาไม่กินแป้งเนาะเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้ส่วนผสมของขนมเราเกาะตัวกันเราก็เลือกใช้เป็นอัลมอนด์บดนะคะบดละเอียดแบบนี้หรือเขาเรียกกันว่าแป้งอัลมอนด์นะคะโอเคมาไม่ใส่อัลมอนด์เลยค่ะอัลมอนด์ผ่าครึ่งแล้วก็วอลนัทเต็มเม็ดแบบนี้โอ้โหนี่ขายชิ้นหนึ่งต่ำกว่า50บาทไม่ได้นะทำขายได้แต่ว่าทำกินเองก็จะมีความสุขมากได้ตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาคลึงเป็นก้อนกันค่ะแบ่งส่วนผสมเป็น2ก้อนนะคะบิสกอตตี้จะใช้เวลาอบ2รอบอบรอบแรกเนี่ยเพื่อให้เขาขึ้นเป็นทรงแบบนี้ก่อนเพราะเราไม่สามารถหั่นบิสกอตตี้เป็นแว่นแว่นแว่นแล้วก็อบเลยได้เพราะฉะนั้นเอาเข้าไปอบรอบแรกก่อนนะคะให้เขาขึ้นทรงก่อนตรงหน้าของนานาเป็นบิสกอตตี้ที่อบแล้วรอบที่1นะคะขั้นตอนต่อไปเราจะอบให้กรอบละพยายามหั่นชิ้นให้เท่าๆกันนะคะเวลาหั่นก็คือกดลงไปแบบปุ๊บเลยเพราะมันมีถั่วเยอะคุณผู้ชมก็ออกแรงนิดนึงนะคะเอาล่ะหลังจากได้แบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเราเอาข้อต่ออบอีกรอบหนึ่งค่ะรอบนี้อบให้กรอบเลยใช่อบสุกแล้วเนี่ยนะจะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะวันนี้เราจะจัดเป็นชิ้นใส่ลงไปในบาสเกตให้ดูก่อนกาแฟร้อนๆมาแล้ววางบิสกอตตี้ลงไปข้างแก้วแบบนี้โอ้โหจะเสิร์ฟเป็นชิ้น1ชิ้นกับกาแฟนะคะหรือว่าจะเสิร์ฟเป็นบาสเกตแบบนี้ก็น่ารับประทานมากเลยลองเอาสูตรคีโตอัลมอนด์บิสกอตตี้ของอาจารย์เมย์ไปลองทำกันดูนะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกับความอร่อยที่เราคัดสรรมาเพื่อสายหวานโดยเฉพาะได้ทุกวันพฤหัสบดีนะคะเวลาบ่ายสามโมงวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์เมย์นานาและเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแน่นอนครับพบกับผมเท็ดดี้ในวันนี้นะฮะต้องมีเครื่องดื่มดีๆมาฝากกันครับแล้ววันนี้นะฮะก็คือเครื่องดื่มอย่างโกโก้สตรอเบอรี่ครับวันนี้มีขนมไทยเพิ่มเติมคือเสริมสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือบัวลอยแครอทไข่หวานสูตรนี้บอกเลยว่าชาวคีโตก็สามารถรับประทานด้วยได้คนที่ไม่ได้รับประทานคีโตอยู่ก็สามารถรับประทานได้ด้วยเช่นกันนะคะที่เมนูของเราเนี่ยมีชื่อเมนูว่า Sugar Free Matcha Cream Cake ค่ะ